สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำลายเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของพิษสมบัตินักชกเขมรที่แฟนๆมวยกุนคะแมมั่นใจนักมั่นใจหนาว่าจะสามารถปราบรถถังจิตเมืองนนท์ได้อย่างแน่นอนและในไฟนี้ครับพิษเดินทางไปชกนอกบ้านถึงออสเตรเลียเจอกับลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูตุ้ยยอดธงเสนานันติดตามรับชมกันครับนักชกที่ว่ากันว่าเป็นตัวตึงของกุนคะแมโคจรมาเจอกับลูกศิษย์ของบรมครูมวยไทยเกมจะจบลงแบบไหนและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยเขมรปะทะออสเตรเลียครับจัดขึ้นวันที่5พฤษภาคมปี2023หรือตรงกับปีพ.ศ. 2566ครับก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือยอดกิติสิทธิ์ยอดธงครับเจอกับพิษสมบัตินักชกที่ว่ากันว่าโด่งดังที่สุดอีกคนหนึ่งของกัมพูชาคู่นี้ต่อยในกติกามวยไทยพิกัด60กิโลกรัมกำหนด5ยกครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับไฟนี้มีขึ้นที่ออสเตรเลียนะครับแม่ปกตินี้เราจะพาไปชมคู่มวยไทยเขมรกันที่กัมพูชาครับแต่ไฟนี้แตกต่างกันออกไปครับนักชกไทยกับนักชกเขมรเจอกันที่แผ่นดินเป็นกลางอย่างออสเตรเลียนักชกไทยมุมแดงครับแม่ไฟนี้นี่ทางด้านของยอดกิติครับชกในนามทีมของออสเตรเลียครับเพราะปกตินี้กูตั้มครับหรือยอดกิตินี้ชกเป็นประจำหรือว่าไปเป็นครูมวยสอนอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่เสมอนะฮะยอดกิติหรือลูกตั้มวินเนอร์มวยไทยนะครับอายุ35ปีสูง168ซมครับในขณะที่พิษสมบัติครับ19ปีเท่านั้นครับสูง165ซมครับขยับเดินเข้าหาครับแม่ทางด้านพิษสมบัติครับเดินมาถึงนี่คู่กันเลยครับอายุ19ก็จริงครับแต่แม่เรียวแรงพละกำลังนี่เรียกว่าเกินตัวครับอายุของครูตั้มหรือว่ายอดกิติครับมากกว่าทางด้านพิษสมบัตินี่ราวๆแม่ถ้านับไปแล้วนี่น่าจะประมาณ16ปีเลยทีเดียวคุณนี่ครับดูครับพิษสมบัติเดินไล่ครับเดินจี้เดินโอทีบครับแหมอาวุธคลาสสิกอย่างหนึ่งของมวยไทยครับลูกถีบลูกศิษย์ของครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์นะครับอูดจังหวะนะครับหดขวาเตะฝังไปครับแม่เกี่ยวพยายามจะเหมือนจะดันครับกรรมการเข้าไปแยกครับยกที่2ตัดมารัวๆเลยนะครับยังเดินเหมือนเดิมครับพิษสมบัติขยับเข้าหาครับนี่ครับโอ้โหกระต่อยเป็นชุดจริงครับนี่ครับดวงล่างขึ้นบนครับโดนจังหวะนี้โดนศอกของยอดกิติครับอย่าก็หาครับอย่างเดินครับแหมเน้นลำตัวครับเดินก็หาครับเตะขาแล้วก็ขึ้นบนครับจังหวะนี้โดนซ้ายซ้ายจี๊บซ้ายเบิ้ลไปพยายามจะล้วงลำตัวครับสำหรับพิษครับมาโดนศอกศอกอีกทีนึงครับนี่ครับศอกงัดเข้าไปอีกทีครับแหมลูกศิษย์ของครูตุ้ยนี่มันอาวุธมันต้องครบอยู่แล้วครับอาวุธนี่มันต้องแหมเรียกว่าหลากหลายแล้วก็สวยงามครับอุดจังหวะครับโดนซ้ายของยอดกิติไปพยายามจะต่อยเป็นชุดครับแม่โดนอาวุธของยอดกิตินี่แกไม่สะเทือนเลยนะครับอุดจังหวะนะครับเหลี่ยมบิดของมาของลากมาแล้วแม่จะตีนี่ยังไม่ทันอุ้ยนี่ครับเหลี่ยมนี้ครับดอกนี้ครับเหลี่ยมวงในนี่ดูเหนือกว่าทางด้านของพิษเห็นอย่างได้ชัดเลยนะครับพยายามเข้าหาครับพิษยังเดินเหมือนเดิมครับเดินแบบโอ้โหเรียกว่ากระบือดื้อยาเลยก็ว่าได้แม่จะเรียกว่าแกเป็นนักชกแบบกระบือดื้อยาของกัมพูชาก็ไม่ผิดนักนะครับเพราะฉายาในเขมรของพิษสมบัติครับก็คือไอ้ควายป่านะครับเดินก็หาครับของกรรมการแยกครับแม่ตีไม่ได้ก็แยกครับยังเดินครับพิษครับเดินมันก็โดนถีบเดินเหมือนเดิมครับวันนี้นักชกคนนี้นี่แฟนๆมวยเขมรมั่นใจเลยครับว่าถ้าเจอกับรถถังวันใดนี่รถถังจะต้องน้ำตาตกอย่างแน่นอนครับขยับเข้าหาครับแม่กดหมัดขวาไปพิษยังเดินครับแล้วออกนี่ออกเป็นชุดครับถีบครับพยายามจะถีบครับทางด้านของยอดกิติพยายามจะถีบครับติดเชือกแล้วแหมของวงในครับแหมโอ้ยจังหวะนี้ครับแหมเตะสูงครับสายสูงแบบเหมือนคิ้วของโอ้โหคิ้วของพิษสมบัติครับแตกครับแหมตีนเดียวนี่เห็นชัดเลยครับตีนเดียวเตะทีเดียวนี่แตกเลยครับขยับเข้าหาครับพิษสมบัติโอ้โหเดินไม่สนจริงๆครับจังหวะครับพยายามรัวหมัดทางด้านของยอดกิติเสยด้วยเขาอู้ยจังหวะครับฟันศอกอย
ังเดินครับยังเดินอย่างต่อเนื่องครับพิสมบัติเดินไม่สนอะไรทั้งนั้นครับหมุนมีศอกสวนครับทางด้านของยอดกิตติกับในบิดหาเหลี่ยมแหมจะตีครับจะตีใครตีใครใครตีใครโอ้คล้องแล้วหมุนโอ้ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับลุยกันใหม่พิษยังเดินครับเดินเหมือนเดิมครับเดินตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนนี้ครับก็ยังเดินอยู่นะครับพยายามจะเน้นหมัดเนี่ยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ถือว่ามีหมัดครับเป็นทีเด็ดนะครับต่อยได้หนักแล้วก็ออกได้ต่อเนื่องนะครับยกที่3ครับยังเดินครับพิษสมบัติทางด้านของกูตั้มครับหรือยอดกิตติพยายามจะสวนด้วยหมัดนะครับมีกระแทกยับทำลายจังหวะแหม่รบกวนตลอดครับออกแนวชกยากครับกรรมการถึงมากลางเวทีครับลุยเหมือนเดิมครับพิษสมบัติไม่สนครับโอ้จังหวะนะครับทิ้งขวาเอ็งหมัดขวาแล้วครับโอ้ยนี่ครับพยายามจะทิ้งมาทั้งหมัดทั้งศอกครับตอนนี้โอ้ยโดนเคลียร์ครับโอ้ยต่อยเพลินๆโดนเคลียร์ขาหน้าครับคาราวะห้องเต้กันเลยทีเดียวครับพี่สมบัติโอ้ยเดินไม่หยุดจริงๆครับพี่สมบัติโอ้ยหมุนตัวจะศอกกลับครับสำหรับยอกิเตะแหมไม่โดนครับโอ้ยศอกกลับดอกนี้ครับโดนครับแต่ไม่เต็มโอ้พยายามจะเดินเข้าหาครับพิษรวบล่างแล้วทำไงต่อแหมเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะครับพยายามจะหาเหลี่ยมตีครับสำหรับยอดกิตติก็ยังตีไม่ได้เหมือนกันครับกรรมการก็แยกครับลุยกันไปพิษเดินเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ครับต่อยหมัดขวาเขี่ยขาหน้าแล้วครับเขี่ยแล้วคล้องแล้วหมุนแล้วไงมีเหลี่ยมตีไหมโอ้เลือดไหลออกมาเลยครับทางด้านของนักชกกัมพูชาครับพิษครับบริเวณคิ้วขวาครับเดินเหมือนเดิมครับพยายามจองหมัดนี่ครับโอ้ยหมัดเป็นชุดเป็นไงครับทางด้านของยอดกิตติมีโต้ครับโต้พยายามจะคล้องจับในครับแม่พิษไม่ยอมจับก็โอ้ยต่อยเป็นชุดเอากระเด้งติดเชือกแหมไม่มีจังหวะตามครับน่าเสียดายอ้าวข้ามไปที่ยกที่4ครับมาหาศอกกลับจากเดิมเหมือนเดิมครับพิษโอ้โหพิษเดินหน้ากวงยิงครับถ้ายอดกิตติออกการยุบออกการหมดนี่เรียบร้อยนะครับแม่อาศัยลูกเก๋าอาศัยจังหวะฝีมือมวยครับแม่เตะสลับขางครับพยายามจะต่อยหมัดครับ1-2งัดโอ้ต่อยเป็นชุดจริงๆครับพิษสมบัติแหม่มวยหมัดจริงๆครับพี่สมบัตินี่แต่ดูเหมือนว่ายังต่อยทางด้านของยอดกิตติแบบจังๆยังไม่โดนนะครับตามไปที่ยกสุดท้ายเลยครับยังเดินครับยอดกิตติเอ้ยขออภัยครับยังเดินครับทางด้านของพี่สมบัติเดินเหมือนเดิมครับบิดหาเหลี่ยมบิดตีได้ไหมตีได้หรือเปล่าคล้องทางด้านของยอดกิตติคล้องตีไม่ได้ผลักออกไปยังเดินครับพิษโอ้นี่ออกเป็นชุดครับแหม่หมัดชุดแกนี่เยอะจริงครับแล้วต่อยได้ค่อนข้างหลากหลายครับแม่มีทั้งฮุกซ้ายฮุกขวามีอัปเปอร์คัตมีหมดนะครับจับในเหลี่ยมตีเป็นยังไงว่าไงแม่แต่กอดอย่างนี้นี่กอดไปกอดมานี่ดูเหมือนว่าพิษนี่จะหมดด้วยนะครับโอ้โหแม่มวยเก่าๆนี่เขารู้วิธีการกอดครับกอดไปนี่ผ่านแรงคู่ต่อสู้ไปด้วยนะครับเดินเหมือนเดิมครับยังพยายามที่จะพลิกเกมไม่ได้ครับสำหรับพิษสมบัติครับโอ้ยจังหวะครับหมุนตัวศอกกลับครับพยายามจะกระโดดฟันศอกคืนนะครับสำหรับพิษสมบัติกับในหมุนไปหมุนมาสงสัยจะแหมหมดยกครับแหมพิษนี่อายุกว่าอ่อนกว่าทางด้านครูตั้มครับ16ปีครับก็ก้มลงกราบครับก็ถือเป็นนักชกที่เรียกว่าแหมมีน้ำใจนักกีฬาเหมือนกันนะครับกรรมการประกาศคะแนนครับรอชูมือครับแต่พิษนี่โอ้โหมีเขี้ยวหมูป่าเลยครับออกแนวน่ากลัวเลยครับเอาเขี้ยวขึ้นไปด้วยก็น่าจะเป็นเครื่องรางของพวกคุณขมแอร์เขานะฮะเรียบร้อยครับทางด้านครูตั้มครับยอดกิตติสิทธิ์ยอดธงครับหรือลูกตั้มวินเนอร์มวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านของพิษสมบัตินักชกเขมรไปแบบสนุกนะครับแต่ว่าเกมนี้นี่พิษสมบัติเดินแบบโอ้โหเดินติดหายใจลดต้นคอเลยครับแต่ก็ไล่ทางด้านของยอดกิตติหรือครูตั้มไม่จนครับสุดท้ายนักชกไทยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ครับกดกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ